ติ้งนองติ้งนองค่ะผ้าไหมสุรินทร์ย้อมสีธรรมชาติราคาโปรสุดค่ะ 3,350 บาททุกผืนเลยค่ะมาใช้หนึ่งนะคะหลังจากที่นัดกันบ่าย2พอดีติดภารกิจค่ะยังไม่เสร็จภารกิจก็เลยต้องมาตัดต่อคลิปแล้วก็ลงช่องค่ะเป็นผ้าไหมลายประยุกต์สำหรับเบอร์หนึ่งนี้นะคะซึ่งย้อมด้วยคลั่งนะคะแล้วก็มีประดู่ซึ่งสีที่เป็นเชิงด้านล่างต้นสนหัวใจนี้นะคะจะมีสีส้มซึ่งการย้อมสีส้มนี้ก็จะมาจากคลามนะคะบวกด้วยประดู่หรือว่าคลามบวกด้วยคลั่งเพราะฉะนั้นการย้อมสีผ้าไหมสำหรับลายสีธรรมชาติจึงจะเป็นสีแบบนี้ละค่ะแต่จริงๆถ่ายทำไม่ได้เลยนะคะตรงกลางนี้จะเป็นคลามนะคะเดี๋ยวแพทย์จะนุ่งให้ชมค่ะสีจะสดกว่านี้เจอแสงก็เลยออกเป็นเหมือนสีเทาแต่ว่าท้องผ้าจริงๆแล้วเป็นสีคลามนะคะแล้วก็มีการทอยกดอก6ตะกอเป็นลายลูกแก้วสำหรับลายประยุกต์เบอร์1นี้พื้นจริงสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะให้ชมนะคะเพราะนี่ค่ะไกด์แพทนุ่งให้ชมค่ะพื้นจริงสีแบบนี้เลยค่ะเพราะนั้นพื้นนี้รีบจับจองเลยนะคะ 3,350 บาทพร้อมอาบน้ำยาเย็บริมทำประกันส่งถึงบ้านท่านทั่วไทยเลยค่ะชมกันเลยค่ะเต็มๆสำหรับเบอร์หนึ่งนี้เลยสวยมากค่ะขอบอกเลยตัดสินใจไวๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวชมกันอีกหลายผืนในคลิปนี้ค่ะและเราจะทราบว่าอาจจะซื้อมากกว่า1ผืนเลยก็ได้ค่ะสวยไหมคะสำหรับเบอร์1ลายประยุกต์นี้ย้อมด้วยครามนะคะแล้วก็คลั่งแล้วก็ประดู่แล้วก็หมักโคลนให้สีออกมาแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะสำหรับเบอร์1นี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเบอร์ที่2ต่อเลยค่ะสำหรับผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติทอ6ตะกอนะคะเป็นลายสร้างสรรค์สีน้ำตาลซึ่งผืนนี้ก็สวยเช่นเดียวกันทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมท้องผ้าสำหรับผืนเบอร์2ลายสร้างสรรค์นี้เลยค่ะย้อมจากประดู่นี่ค่ะเปลือกประดู่จะได้สีน้ำตาลแล้วก็ถือว่าเป็นการมัดหมี่ได้เก่งมากๆเลยเห็นไหมจุดเล็กๆตรงกลางเห็นไหมคะมัดได้เก่งมากๆแล้วก็ทอได้เก่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการที่จะทอผ้าไหมได้สวยงามนี้ต้องคนมัดหมี่ได้เก่งคนทอก็จะทอได้ง่ายมากขึ้นนะคะเป็นเชิงต้นสนหัวใจค่ะสีแบบนี้เลยค่ะท่านใดสนใจนะคะ 3,350 บาทครบวงจรในการพร้อมบริการทุกท่านไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะพร้อมนำไปนุ่งสดเย็บริมอาบน้ำยาให้พร้อมสำหรับเบอร์2นี้เลยชมท้องผ้าและกันนางแบบใส่ให้ดูเลยค่ะว่าสวยไหมเอ่ยสีจริงเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะมีเชิงด้านล่างที่สวยงามถือว่าเป็นลายสร้างสรรค์ที่ไกด์แพทไม่ค่อยเห็นเลยจ้ะน่าสนใจนะคะเบอร์2นี้ค่ะสวยไหมคะเบอร์2ลายสร้างสรรค์สีน้ำตาลจากเปลือกประดู่ค่ะเดี๋ยวชมกันหลายๆผืนนะคะเปรียบเทียบเนาะว่าทุกท่านจะชอบผืนไหนจ้าอ่ะมาชมเบอร์ที่3สำหรับลายสร้างสรรค์ที่ย้อมด้วยคลั่งใบชายาแล้วก็ประดู่จะเป็นสีออกชมพูอ่อนค่ะสวยมากๆเลยทอยกดอก6ตะกอเช่นเดียวกันลายสร้างสรรค์นี้สวยดีค่ะไม่ค่อยเห็นนะคะคล้ายๆกับแมงมุมแต่ว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นชมลายใกล้ๆกันเลยค่ะเห็นไหมคะย้อมหลายๆสีหลายๆพันธุ์พืชนะคะเป็นใบชายาที่เป็นจุดเป็นเขียวๆอยู่ตรงในขนมเปียกปูนด้านในเห็นไหมคะแล้วก็ย้อมด้วยคลั่งนะคะแล้วก็ประดู่ค่ะแล้วก็หมักโคลนจะได้สีสวยแบบนี้แล้วก็มีต้นสนนะคะหัวใจเป็นไม่ใช่ต้นสนค่ะนี่เรียกว่าอะไรไม่ทราบขออภัยค่ะด้านล่างนี่นะคะเป็นทอยกดอก6ตะกอสวยมากๆเลยนี่คือสีจริงแบบนี้เลยค่ะสำหรับลายสร้างสรรค์นี้ก็สวยไปอีกแบบเลยนะคะช็อปกันเพลินๆชมกันเพลินๆไม่ซื้อไม่ว่ากันสีจริงเป็นแบบนี้เลยสำหรับลายสร้างสรรค์เบอร์3ค่ะเพราะว่าการที่ผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ย104,000ลายบางทีผู้ทอผู้บัดหมี่ก็สร้างสรรค์แล้วก็คิดเองค่ะนี่ค่ะเมื่ออยู่ในตัวคนก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะให้ชมกันเลยค่ะว่าสวยไหมสำหรับลายสร้างสรรค์นี่เลยค่ะ
การมัดหมี่ก็ถี่การที่ทอก็เก่งผู้ที่จะทอผ้าไหมนะคะก็ต้องมีประสบการณ์มีสมาธินะคะผู้ที่มัดหมี่ก็ต้องมีสมาธินะคะสุดยอดของการทอผ้าไหม6ตะกอลายลูกแก้วสำหรับเบอร์3อ่ะเบอร์4ลายดาวกระจายอ่ะมาชมลายดาวกระจายสำหรับเบอร์4นี้นะคะซึ่งโทนสีก็เป็นตามในคลิปภาพนิ่งที่ถ่ายทำมานี่นะคะซึ่งเนี่ยค่ะลายดาวกระจายใกล้ๆเลยค่ะแล้วเรามาชมการทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยค่ะสีผืนนี้จะดูออกเป็นลักษณะเป็นออกส้มมากกว่าชมพูเพราะว่านำไปหมักโคลนนะคะเป็นคลั่งย้อมด้วยใช้ใบชัยยาแล้วก็เปลือกประดู่นะคะนี่คือสีธรรมชาติสำหรับลายกระดาวกระจายเบอร์สีนี้ให้ชมแบบช้าๆเพราะว่าเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์จากไกด์แพทช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพททุกท่านสามารถเห็นลายได้ชัดๆเสมอเหมือนทุกท่านได้ช้อปปิ้งผ่านตาผ่านช่องไกด์แพทค่ะนี่คือสีจริงนะคะคลิปนี้จะมีลายดาวกระจาย2สีค่ะสีนี้จะอ่อนกว่าเดี๋ยวจะมีสีเข้มกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นผืนนี้จะไม่ได้ออกชมพูเป็นออกแบบโอโรสนะคะนี่เลยค่ะให้ชมแบบช้าๆแล้วก็จะมีด้านล่างเป็นเชิงหัวใจนะคะสวยมากทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยให้ชมกันก็ว่าทอผ้าไหมไม่ง่ายนะคะแพทไปชมการทอ3ตะกอมาเมื่อวันนี้โอ้โหใช้สมาธินะคะใช้ความจำในการจำลายด้วยเพราะฉะนั้น6ตะกอก็ยากพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็ต้องมีตะกอนะคะถึง6เลยไม่ธรรมดาค่ะคนทอผ้าไหมเก่งคนมัดมีก็เก่งฝุดๆไปเลยนี่ค่ะทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยให้เห็นเม็ดพริกไทยใกล้ๆเลยค่ะแล้วมาชมดูว่าลายดาวกระจายเมื่ออยู่บนตัวคนแล้วสีโอรสนี้จะเป็นอย่างไรค่ะแล้วแต่ตัวท่านชื่นชอบนะคะนี่ถ้าเกิดว่าอาบน้ำยาแล้วผ้าไหมก็จะสีเข้มขึ้นแล้วก็นุ่มนะคะพร้อมนุ่งสดแนะนำการสวมใส่ผ้าไหมนะคะย้อมสีธรรมชาติเนี่ยนุ่งสดเลยค่ะเย็บริมแล้วใส่เข็มขัดนุ่งได้สบายเลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปอัดกาวเพราะว่าการอัดกาวจะทำให้สวมใส่ผ้าไหมแล้วร้อนไม่มีระบายอะไรนะรูระบายอากาศเพราะผ้าไหมมีคุณสมบัติพิเศษนะคะเมื่อสวมใส่แล้วจะระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอาบอัดกาวนุ่งสดนะคะกายแพทย์จะอาบน้ำยาแล้วก็เย็บริมให้นะคะส่งถึงบ้านท่านทั่วไทยพื้นที่5เป็นดาวกระจายเหมือนกันแต่ว่าย้อมด้วยครามคลั่งแล้วก็ประดู่หมักโคลนสีนี้เลยจะออกเป็นชมสีครามเยอะหน่อยแล้วก็สวยเด่นเข้มกว่าสีเมื่อกี้จะออกเป็นโอรสแต่ว่า5ดาวกระจายสีนี้ผืนนี้จะออกโทนเป็นครามเห็นไหมคะสวยมากๆเลยรู้สึกว่าปิ๊งๆละกันนะดาวกระจายเบอร์5นี่ปิ๊งๆๆเลยเห็นไหมคะดาวกระจายเต็มท้องฟ้าสำหรับเบอร์5เป็นสีจริงแบบนี้เลยเห็นไหมคะเชิงด้านล่างสวยงามนี่ค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะงามบอเบอร์ห้าปกติก็ไม่ได้พูดภาษาลาวนะคะคนสุรินทร์จะพูดภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่นสวยแปลใช้คำว่าละออค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่เห็นไหมเบอร์ห้าสำหรับลายดาวกระจายนี่ค่ะเมื่อสวมใส่อยู่กับคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์4เบอร์5จะต่างกันแล้วแต่ความชอบค่ะชมกันเพลินๆมีความสุขในการชมผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่ไม่ได้ว่าจะมัดหมี่ง่ายแล้วก็ย้อมสีง่ายสำหรับลายธรรมชาติสีธรรมชาติเพราะว่ากว่าจะย้อมได้สีแบบนี้นะคะต้องผ่านการย้อมมัดหมี่นะคะย้อมสีต้องบอกว่าหลายครั้งเลยทีเดียวไกด์แพทไปดูการอบรมการย้อมสีธรรมชาตินี่ปรบมือให้กับคนที่มัดหมี่แล้วก็ย้อมสีธรรมชาติค่ะอดทนมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านคุ้มค่าที่จะได้ใส่ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นลายร้อยดาวค่ะปกติแล้วกายแพทย์จะโพสต์ผ่านร้อยดาวเป็นย้อมสีเคมีเนาะทีนี้เรามาชมดูความแตกต่างว่าเมื่อเป็นลายร้อยดาว6ตะกอแล้วทอยกดอกลายลูกแก้วสีจะเล่นได้น้อยเนื่องจากว่าการที่จะทอยกดอกแล้วก็เล่นลาย
ที่เป็นสีสันเหมือนย้อมสีเคมีของลายร้อยดาวนี่ค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะอันนี้จะเป็นโทนสีออกชมพูนะคะคือย้อมด้วยคลั่งแล้วก็ประดู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีใบชัยยาแล้วก็มีการหมักโคลนจึงได้ออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นลายดาวร้อยดาวนี้จึงแตกต่างจากร้อยดาวที่เป็นย้อมสีเคมีบางท่านบอกว่าสีไม่ค่อยติดเพราะว่านี่แหละค่ะคือการย้อมสีธรรมชาติจะได้สีที่อ่อนแต่ว่าสวมใส่แล้วต่อต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะว่าทุกท่านบางท่านชอบใส่ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบางท่านชอบใส่ผ้าไหมย้อมสีเคมีไม่ว่ากันแต่ทั้งหมดเป็นผ้าไหมสุรินทร์ที่แท้และก็ทอมือทั้งหมดถ้าไม่ใช่ไกด์แพทไม่นำมาโพสต์ค่ะชมกันเลยสำหรับรายร้อยดาวย้อมสีธรรมชาติค่ะทอ6ตะกอลายลูกแก้วค่ะเพราะฉะนั้นชมกันเลยนะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์3วนๆกันคืนนี้เลยค่ะถ้าสนใจทักมาส่วนตัวก่อนได้ว่าอยากจะได้เบอร์ไหนขอดูสีจริงได้เลยค่ะเพราะว่านี่ก็ถ่ายทำมาใกล้เคียงที่สุดแล้วทั้งหมด6ผืนนี้ว่าทุกท่านต้องการผ้าไหมลายอะไรสำหรับย้อมสีธรรมชาติบอกเบอร์1เบอร์2สำหรับวันนี้เลยนะคะวันที่เท่าไหร่คะ24ใช่ไหมคะชมกันเลยนะคะสวยไหมคะแล้วแต่ความชอบนะคะชมกันเพลินเลยจ้าTikTok ตัดสินใจนะคะชมกันเพลินๆมีให้ชมในคลิปนี้6เบอร์นะคะแล้วก็มีลายให้เลือกแล้วแต่ความชอบของการย้อมสีธรรมชาติตัดสินใจเอาเลยค่ะว่าจะเลือกผืนไหนนี้นะคะเป็นลายดาวร้อยดาวค่ะจะติดนิสัยเป็นลายดาวกระจายนี่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นโทนสีออกแบบมีคลามนะคะมีคลั่งแล้วก็นี่ค่ะมีเชิงล่างนะคะนี่ค่ะใกล้ๆสุดแล้วนะคะการย้อมสีธรรมชาติก็อย่างที่บอกค่ะว่าสีจะไม่สดแต่ว่าทรงคุณค่ากว่าจะย้อมได้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะฉะนั้นให้ท่านตัดสินใจนะคะว่าชอบผืนไหนจ้าสำหรับ6ผืน6เบอร์จ้าติ๊งน้องติ๊งน้องราคาพิเศษช่วงนี้ 3,700 เราไม่ขายเราขายราคาพิเศษโควิด 3,350 บาทอาบน้ำยาผ้าไหมเย็บเรียมส่งทำประกันผ้าไหมเท่ามูลค่าเพิ่มช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นทบทวนดูเบอร์เลยค่ะว่าชอบผืนไหนระหว่างเบอร์1ถึงเบอร์6เลยค่ะเป็นย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วแต่ความชอบของทุกท่านไม่ซื้อไม่ว่ากันชมกันเพลินๆอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยและกดติดตามด้วยนะคะสนใจติดต่อมา0812571709081-257-1709ไกด์แพทย์คนสุรินทร์รับสายเองค่ะขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ